นมูลค่าบอลไทยตกต่ำน่าใจหายแต่ยังดีถ่ายทอดสด240แมตช์ยาวๆตลอดทั้งซีซั่นส่วนโคตรเก่งบอลไทยก็ต้องยอมสุภโชคสารชาติขวานักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีช้างศึกในขณะที่อัปยศวอลเลย์บอลเวียดนามตู้เย็นพังแฟนวอลเลย์บอลรับไม่ได้ตกรอบแบ่งกลุ่มไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่รอบรองและชิงชนะเลิศได้สำเร็จทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของวงการกีฬาบ้านเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยนะครับนั่นคือเรื่องราวต่างๆจะออกมามีบทสรุปของบอลไทยด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนล่ะครับสิ่งหนึ่งเลยที่จะต้องติดตามกันก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าซีซั่นนี้เนี่ยค่าลิขสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับแต่ว่ามันจะน้อยขนาดไหนเนี่ยคงจะต้องดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับต้องบอกเลยนะครับการถ่ายทอดลิขสิทธิ์บอลไทยเนี่ย is coming home จริงๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบ exclusive นะครับก็คือนั่นหมายความว่าทางการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเป็น True Vision ที่ได้สามารถถ่ายทอดสดถึง240แมตช์ตลอดเลยนะครับทั้งฤดูกาลนั่นเองนะครับ True Vision ครับจะเป็นผู้เผยแพร่สัญญาณนะครับและก็เรื่องของแพ็กเกจที่แฟนบอลเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินในการซื้อนะครับเพื่อชมฟุตบอลไทยเนี่ยเดี๋ยวทาง True Vision ก็จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับทั้งนี้ครับ True Vision ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าตัวเลขเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมนะครับกับการแข่งขันทั้งฤดูกาลรายงานบอกว่า100ล้านนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงระหว่าง60ถึง100ล้านก็ต้องมาดูกันว่ามันเม็ดเงินจำนวนเท่าไหร่กันแน่แล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะซื้อไทยลีก1ที่1 2 3หรือว่าเหมารวมยังไงรวมไปถึงทีมชาติด้วยหรือไม่แต่สมาคมจะต้องหามาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนเพื่อให้จัดการแข่งขันในฤดูกาลนี้ไปได้เสียก่อนนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าคนซื้อคุ้มคนขายก็ต้องยอมนะครับจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมูลค่ามันคือ0นะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องมาปั่นกันใหม่มาตั้งกันใหม่ว่าเออมันจะให้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไทยลีกเนี่ย240แมตช์ถ่ายทอดสดแบบไม่ exclusive นะครับขณะที่ไทยลีก2 306แมตช์รอความชัดเจนนะครับจาก True Vision ช้าง FA Cup 31แมตช์ก็รอความชัดเจนแล้วก็ลีกคัพอีก31แมตช์ทุกอย่างเนี่ยรอความชัดเจนที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆแหละก็จะเป็นปั่นโค้งๆนะครับอย่างน้อยซีซั่นนี้ก็มีสัญญาณที่ดีว่ามันยังพอมีมูลค่าอยู่บ้างแต่เอาจริงนะไม่ถึง100ล้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยแต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรกำเนื้อไว้ดีกว่ากำลมนะฮะโอ้อย่างนั้นเนี่ยแย่เลยนะฮะตัวเลขเนี่ยมันตกลงมาแบบน่าใจหายเนาะเหลือแค่ไม่ถึง100ล้านเนี่ยหรือว่าโอ้โห80 60อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็เอาก็ยังดีนะครับในเมื่อมีช่องทางการถ่ายทอดแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ให้แฟนๆได้ติดตามดูได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องบอกว่าทู่ซีไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่คุ้มทุนกับการจัดการแข่งขันแล้วกันนะฮะแต่ว่าแฟนบอลก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนในการช่วยกันสนับสนุนบอลไทยของปีนี้ไปก่อนนั่นเองครับเอาละครับแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันใหญ่ของสำหรับวงการฟุตบอลไทยนะครับเนื่องจากมีการมอบรางวัลนะครับ FA Thailand Award นั่นเองนะครับมีหลากหลายรางวัลเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประตูสุดสวยเนี่ยนะครับเราได้คัดบางช่วงบางตอนมาให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับว่าใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างแต่ต้องบอกเลยนะครับแค่2รางวัลแรกมาเนี่ยนะครับนักเตะยอดเยี่ยมเยาวชนเนี่ยนะครับแล้วก็ประตูสุดสวยเนี่ยท่าเรือเหมา2เป็นแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยแหละครับก็เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับที่ได้รับรางวัลไปนะครับสำหรับดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับยังเพลเยอร์ก็มอบโดยคุณวรวีแล้วก็ประตูสุดสวยอย่างที่บอกไปเลยนะครับนี่ฮะเป็นทางด้านของนักเตะชิมุระนักเตะญี่ปุ่นนะครับโอ้ยิงสวยจริงๆนะต้องยอมรับนะครับส่วนรางวัลถัดไปนะครับก็คือผู้เล่นทีมชาติยอดเยี่ยม Goal of the Year นะครับของทีมชาติเป็นปรเมศวร์อ่านวิไลนะครับปั่นโค้งๆยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับลูกนี้แล้วก็สงขลาครับได้เป็นเจ้าภาพ Kings Cup ครับโอ้โหสุดยอดนะแหมนี่ต้องบอกว่าได้จัดแล้วครับคนใต้เฮนะครับสงขลาเฮครับโอ้ถ้วยดีสวยงามเหลือเกินนะครับ Kings Cup นะฮะแล้วก็แสดงความดีอกดีใจกันไปนะครับต้องยอมเลยนะครับว่าปีนี้เดี๋ยวได้ดูบอลทางภาคใต้นะครับ
ส่วนทางด้านของโค้ชยอดเยี่ยมคงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับจากนอกจากโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานโค้ชยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักเตะทรงคุณค่า Most Valuable Player นะครับของไทยลีกทางฝั่งไทยเนี่ยก็เป็นทางด้านของซุปเปอร์ชัยใจเด็ดนั่นเองนะครับก็ทำผลงานได้ดีจริงๆนะฮะยิงเยอะยิงยับ21ลูกนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับทางด้านของนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมได้แก่วิลเลียมโมตานะครับและในส่วนของนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของไทยเนี่ยนะครับรางวัลนี้ตกเป็นของซุปเปอร์โชคสารชาตินั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกนะฮะขอแสดงความดีใจกับนักเตะทุกๆคนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับมาต่อกันที่วอลเลย์บอลกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลที่จีนเนี่ยนะครับเป็นทางด้านของเซี่ยงไฮ้ฟิวเจอร์สตาร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วหลายทีมก็ย้ำมันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นทีมเยาวชนนะครับ U17 เนี่ยที่ไปแข่งขันกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเอาตัวทีมชาติไป10ตัวแล้วครับเอาตัวจริงก็ไปเยอะแยะเหลือเกินนะครับสำหรับใครที่ตามวอลเลย์บอลต้องบอกว่าปัญหาเดิมก็ยังตามมาหลอกหลอนนะครับแล้วแฟนๆเนี่ยก็ตามไปแซะกันเรื่อยแล้วครับสำหรับทางด้านของตู้เย็นนะครับเหงียนที่เวียดเนี่ยนะครับคือต้องบอกแล้วไม่มีการตรวจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเยาวชนซึ่งเวียดนามก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วจัดหนักจัดเต็มแต่เกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทีมจากเวียดนามเนี่ยแพ้เกาหลีเรสปาร์คนะครับไป1-3เซตทั้งที่ออกนำไปก่อนด้วยนะโดนแซวยับอีกแล้วนะครับว่าเอาแหมเข้าหลามมาเล่นเอาตู้เย็นมาตั้งนะฮะมันก็ยังสู้ก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วชนะไป25-22เซตแรกแล้วก็กลับมาแพ้เรสปาร์คไป18-25 22-25 19-25แมตช์นี้ทั้ง2ทีมต้องชนะนะฮะเพื่อจะหวังเข้าอันดับ2 2อันดับแรกเนี่ยของกลุ่ม B แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นทางด้านของเรสปาร์คเนี่ยทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับก็เอาชนะไปได้3-1เซตนะครับด้วยเหตุนี้ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจึงอยู่ในอันดับที่4โดยรวมนะฮะหลังจากรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้สามารถตีตัวเข้าไปรอบรองรอบชิงแต่อย่างใดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสาวเวียดนามก็เอาชนะแคนาดาตบเด็กอะตบไป 3-2 แล้วก็เจอเด็กตบพื้นนะฮะเชียงไฮยูธเนี่ย1-3นะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยเหงียนตนเกียดเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาแพ้ไปอีกนั่นเองนะครับให้กับทางด้านของเรสปาร์คนะครับ3-1เซตนะฮะนี่ก็คือผลงานของพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันนะครับสำหรับสาวไทยเนี่ยที่อยู่ร่วมในกลุ่ม A นะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งเอาชนะฝรั่งเศสมาได้นะครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะก็ดีกว่านะทางด้านของปีก่อนๆ นะครับแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในรอบจัดอันดับเนี่ย5-8เนี่ยนะครับจะเป็นที่เท่าไหร่และจะเจอกับใครจะทำผลงานได้ดีไหมนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่เวียดนามเนี่ยแพ้ไปนะมันก็มีคอมเมนต์ออกมานะครับโอ้โหแบบใส่ยับเลยนะบอกว่าเอาทีมชุดใหญ่ไปเนี่ยเจอกับทีมอื่นคุณหวังว่าจะเป็นแชมป์แต่สุดท้ายคุณไม่ได้เป็นแชมป์แถมยังต้องตกรอบอีกนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นประเด็นที่ดราม่าต่อเนื่องเลยสำหรับเวียดนามเนี่ยนะครับคือแพ้ไม่ได้เนี่ยโดนใส่เลยนะฮะลองพามาส่องนะครับเขาบอกว่าพาทีมชาติมาแข่งกับสโมสรอื่นแล้วก็เจอทีมเด็กๆเนี่ยยังโดนแพ้คัดออกแบบนี้ในรอบแบ่งกลุ่มไม่น่าจะใช้ได้นะครับโอ้โหอีกท่านนึงบอกว่าน่าอัปยศที่สุดคือการที่พวกคุณแพ้ U17 ของการแข่งขันโอ้ตายแล้วนะครับก็แน่นอนแล้วครับถ้าเอาชุดเต็มมาแล้วคุณมาแพ้เด็กเนี่ยหน้าไม่อายแล้วครับแต่ว่าแฟนคนนี้ก็บอกว่าอัปยศเลยนะเออนะครับเวียดนามนะครับถอนหายใจนะหากไม่มีการถ่ายโอนมาของผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะที่เวียดนามจะพัฒนาศักยภาพได้นะครับไม่เป็นไรบางคนก็ให้กำลังใจนะเสียไปก้าวนึงแต่เดี๋ยวจะก้าวต่อไปเพื่อสู้ต่อนะครับอีกท่านนึงบอกว่าขาดตัวผู้เล่นหลักๆเนี่ยอย่าง 4T หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโอ้รู้ทันทีเลยว่าน่าจะยากนะครับอีกท่านนึงบอกว่าวันนี้โค้ชตุนเกียรตินะครับไม่โอเคเลยนะฮะทำผลงานได้ไม่ดียังยิ้มอยู่หรือเปล่านะครับหน้าอับอายมากท่านควรจะลาออกเถอะโอ้โหใส่ยับนะครับดูสิมีแต่คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสำหรับเวียดนามแบกทีมยิ่งกว่า4ทีทุกอย่างเท่าเทียมกันยังแพ้มันยังอึดอัดอย่างแรงส่วนคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าไม่เข้ารอบรองชนะเลิศไม่ดูแล้วไม่อยากดูนะครับ2ปีมานี้สาวเวียดนามชนะนะฮะทีมอื่นๆมาทีมหญิงเกาหลีด้วยนะครับแต่ทำไมตอนนี้ถึงแพ้ล่ะนะครับโอ้นะครับบอกว่าเอา
ในเมื่อขาด4ทีไปเนี่ยพวกเขาถึงก็ต้องแพ้เลยหรืออย่างไรนะครับหรือว่าคาดหวังมากเกินไปมันเลยเศร้าแบบนี้นะครับอ้าวเรียกได้ว่าแฟนวอลเลย์บอลผิดหวังแล้วกันนะสำหรับทีมชาติเวียดนามเอาตัวเต็มไปจัดเต็มจัดหนักเจอเด็กตบนะครับโอ้โหรับไม่ได้ร้องกันเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็คงจะต้องไปวัดกันตามผลงานนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวียดนามจะทำได้ดีขนาดไหนในเกมถัดไปนั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ